สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอไามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วอททบ้านนาอำเภอแกลงเ7 5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้อ2 5ง 25, เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง โกงปะทะดุเดือดตำรวจยิงจริงกระสุนจริงพยูนติดอวนตายอีกแล้วเป็นตัวที่21ของปีนี้พบซากวานเพชรฆาตลอยกลางทะเลเมืองระยองสารยกฟ้องเพรมชัยและภรรยาไม่เจตนาครอบครองงาช้างโจรใต้ซุ่มยิงรองสวปอตาย ในวันเกษียณอายุราชการเหตุซ้ำซากทุกปีเด็กเล่นประทัดระเบิดใส่นิ้วขาดบิ๊กตู่เผยชิมช็อปใช้ได้ผลโอดถูกโจมตีไม่เลิกปัญหาสถานภาพนวัดต่อเจริญสุขยังไม่จบกอกต ขอออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่คอรมอตีกลับเผยดร์ชริตานักวิชาการพูดเสนอให้ประเทศไทยเลิกเป็นราชาณาจักรอดีตผู้พิพากษาสารดีกาชูชาติสีแสงถามพักเพื่อไทยและอนาคตใหม่จะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกประเทศไทยเป็นราชาณาจักรเดียวหรือไม่ สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำร,ร,รงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรงสรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้ที่ทำงาน ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราชาชวาดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่16มกราคม2512สวัสดีครับตอนรับสู่เวลาของสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าของวันพุธวันที่2เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช2562วันนี้วันขึ้นสี่ข้ามเดือน11ปีกุนจุนลศักราช1381ปีคริสตศักราช2 0 1 9วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงบ่ายโมงสีที่เป็นวงคลวันนี้เป็นสีตอง สีตองอ่อนเนี่ยครับสีเขียวขี้มา้าสีเรียกทซั์คือสีเขียวแต่ใส่เสื้อเขียวแล้วไม่ทํางานก็ไม่คงไม่มีซับมาแล้ะครับวันที่2ตุลาคมวันนี้ในอดีตเมื่อปีพศ2401ในสมัยรัชากาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่4มีบันทึกไว้ว่า ิดดาวหางที่ขึ้นทางทิศพายัพและดาวหางดวงนี้เห็นชัดมากเห็นทุกคืนประชาชนคนสยามณเวลานั้นได้เห็นดาวหางอยู่ถึง15วันจึงหายไปก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่ว่าคนยุคก่อนนั้นก็บอกว่านั่นคือลางร้ายอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นทุกคนพอคําลงก็จะได้เห็นดาวหางดวงนี้ชัดเจน และปีนั้นปรากฏว่าวัวควายล้มตายลงเป็นอย่างมากครับก็เลยเป็นเรื่องที่เล่าลือบอกว่าเป็นอิทธิพลของดาวหางดวงนั้นวันนี้ก็พรจอาเปเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่2ตุลาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอกุศลผลบุญสิ่งดีสิ่งที่คุณทำไว้ดีด ไม่ต้องรอชานาครับขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในชาตินี้สุขสันวันเกิดครับ สมุขคงเจริญครับครูเก่าเล่าลกลอนวันนี้หยิบยกสมำวนไทยที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มาเป็นกระทุกกลอนชาววันนี้คําว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็คือต่างก็รู้ความลับของกันและกันนั่นเองแปลง่ายๆไก่เห็นเป็นสิ่งของต้องให้รู้ตีนงูอยู่ที่ไหนแต่ไก่เห็น งูเห็นเช่นว่าน่าจะเป็นนมไก่เร้นหลบอยู่ดูสำอางถ้ารู้เขารู้เราเขาว่าเยี่ยมพลังเปี่ยมเป่าปัดสิ่งขัดขวางหากรู้เราไม่รู้เขาเราหมดทางต้องคิดอย่างรู้รอบก่อนกอบการอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับหยิบยกคติธรรมจากวัตรพังทองมาฝาก คติธรรมจากวัตรพังทองวันนี้สอนว่าถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่นท่านจะต้องกลืนน้ำตาตัวเองถ้าท่านรู้จักใช้เวลาชีวิตจะมีค่ากว่านี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับฝากสิ่งดีๆมาทุกเช้าของวันไปที่พยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า 24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเว้นแต่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆมีพายุระดับ5หรือไต้ฝุ่นที่ชื่อว่ามิท,ทกอยู่ทางใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมวันนี้พรุ่งนี้ครับใครจะไปเกาหลี จะไปญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะครับพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวัวนพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30อีสานฝนน้อยลงครับมีฝนร้อยละ10เท่านั้นภาคกลางมีฝนร้อยละ30ภาคตะวันออกวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีแล้วก็ตราด อ้าผมจนได้นะครับอะเรียบร้อยคือจะลืมบันทึกไว้สำหรับผู้ที่จะดูใน YouTube ตอน7.10โมง10นาทีไปต่อครับภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมมูตุนิยมวิทยาครับที่ฮ่องกงตอนนี้ดูเดือด ดูเดือดมากๆถึงขั้นยิงกันแล้วแล้วก็ยิงแบบใช้กระสุนจริงด้วยนะครับไม่ได้ยิงเล่นๆแล้วมีรายงานว่าผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกยิงที่บริเวณหน้าอกด้วยกระสุนจริงระหว่างการประทะก,กับตำรวจปราบจราจนของฮ่องกองซึ่งพยายามจะสลายการชุมนุมที่ผิดกฎหมายวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับหนึ่งตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันชาติของจีน จีนจัดเฉลิมฉลองวันชาติอย่างยิ่งใหญ่สแสดงแสนยานุภาพโอ้โชว์เต็มเต็มจัดเต็มเลยครับแต่คนฮ่องกองที่ประท้วงเขาเรียกว่าวันแห่งความเศร้าโศกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงแล้วก็แผ่นดินใหญ่ใช้เรียกแทนพิธีเฉลิมฉลองวันชาติจีนที่กรุงปักกิ่งว่าวันแห่งความเศร้าโศกแล้วก็มีการประทะอย่างดุเดือดกับเจ้าหน้าที่ปราบจราจนตั้งแต่ช่วงบ่ายของเวลาในท้องถิ่นนะครับ มันมีทั้งการคว้างปาระเบิดเพลิงก้อนหินสารเคมีตลอดจนการทำลายกระจกร้านค้าหลายแห่งเจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาหลายละลอกแล้วก็สุดท้ายมีการใช้กระสุนจริงยิงจริงครับไม่เล่นแล้วและที่น่ากลัวที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกท่านฟังไว้นะครับที่เมื่อวานบอกว่าทหารจีนเป็นหมื่นครับที่เขาไปอยู่ในฮ่องกองตอนนี้น่ากลัวนะครับ บอกได้ตรงๆว่าบอกได้คาเดียวว่าสถานการณ์ในฮ่องกองนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าเหมือนกับสู้ไม่ถอยต่างฝ่ายต่างไม่ถอยกันแล้วตอนเนี้เขาบอกว่าห้างต่างๆในฮ่องกองปิดหนีเลยครับเมื่อวานนี้เป็นห้างอย่างๆห้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใครไปฮ่องกองก็จะต้องผิดหวังแต่ผมเชื่อคนไทยคงไม่มีใครอยากไปตอนนีน้อังกฤษประนามตำรวจฮ่องกองที่ใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ประท้วง แล้วก็มีการนําคลิปวิดีโอผมไม่ได้นําคลิปมานะครับเพราะว่ามันยุ่งยากแต่ว่าเราจะได้เห็นว่านั่นนะครับก็คือการการใช้การยิงในฮ่องกงน,นั้นเป็นเรื่องของการยิงที่ยิงจริงแล้วก็ไม,ไม่เล่นแล้วนะครับเหตุการณ์จะบานปลายยังไงก็ติดตามกันก็แล้วกันผมบอกว่าเมื่อวานนี้จีนก็จัดฉลองวันชาติอย่างยิ่งใหญ่ 1> <1> มีความเชื่อมั่นที่เพิ่มพูนซึ่งสะท o ้อนให้เห็นจาก พิธีสวนสนามอันยิ่งใหญ่และคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าไม่มีพลังใดๆสามารถสั่นคลอนสถานภาพของจีนได้นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีก็ยังบอกยืนยันบอกเป้าหมายในการรักษาความมั่งคัง่งเศรษยลภาพของฮ่องกองและมาเกา๊าแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาสัมพันธ์อย่างสันติกับไต้หวันมุ่งสู่การรวมชาติ เป็นการฉลองปีที่7จของเขาอย่างยิ่งใหญ่มากครับ mm hmm. ไปดูเรื่องของข่าวต่างประเทศอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะครับเป็นเรื่องของคือถ้าเราพูดถึงประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียจะเป็นประเทศที่มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นประเทศที่น่าอยู่มันสงบรัฐสวัสดิการก็ดีคนก็มีคุณภาพสูงแต่เมื่อวานเนี้มี รายงานข่าวจากสำนัข่าวรอยเตอร์บอกว่ามีคนตาย1คนบาดเจ็บ10คนในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองโกเปียวฝั่งชื่อออกืันจีๆเนาะเมืองโกเปียวแต่เมืองนี้อยู่ภาคตะวันออกของฟินแลนด์เมื่อวานเนี้ครับมีคนตายหนึ่งเจ็บเป็น10เลยก็คือคนร้ายบุกโจมตีสถาบันการศึกษาเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับทั่วโลกเรื่องของการก่อการรา้ายซึ่งมันมีแต่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีกลับมาที่บ้านเราครับกลับมาดูรายงานข่าวที่บ้านเราพายุนตายแล้วครับเป็นตัวที่21ของปีนี้แล้วถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการตัวนี้อยู่ที่แหลมไม้ตายจังหวัดพงังงาติดอวนจมน้ําตาย ดรธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทธรทมรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชสาสัมพันธ์ของมห,มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โพสต์ข้อความบอกพยุนตายกแล้วครับนับเป็นตัวที่21เต็มปีนี้มากที่สุดเป็นประวัติการเพื่อนทอนอาจสงสัยไม,ไม่ใช่ที่ตรังและกระบี่หรือแล้วดรธรก็บรรยายต่อบอกว่าพยุนในไทย250ตัวอยู่ที่ตรัง กระบี่200ตัวที่เหลืออยู่ตามแหลงห่งอื่นอีก11แห่งรวมเป็น12แหล่งทั่วไทยแล้วก็บรรยายไปพูดถึงเรื่องของอสาเหตุการตายของพยูนที่บอกว่าติดอวนดักปลาคือพยูนเป็นสัตว์ให้ใจด้วยปอดนะครับพอติดอวนก็จมน้ำตาย90%ของพยูนที่ตายนั้นจากผลของมนุษย์เป็นปัญหาจากเครื่องมือประมงก็การทําประมงทับซ้อนในพื้นที่หากินของพยูนจําเป็นต้องวางแผน ในการแก้ไขยอย่างรอบคอบไม่ใช่ออกกฎเกณฑ์ไปเรื่อยโดยที่ปฏิบัติตามไม่ได้แผนอนุรักษ์พายนที่คณะสัตว์ทะเลหายากเพิ่งเสนอผ่านคณะกรรมการทะเลแห่งชาติรอเข้าคอรมอจะเน้นเรื่องการหาทางอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับพยยนตั้งเป้าไว้12พื้นที่ดอรทอนบอกว่าผมพูดคุยกับพี่น้องแถวนั้นเขาก็อยากให้เกิดการอนุรักษ์อย่างจริงจังสักทีโดยอาจจะนําตัวอย่างจาก จากจังหวัดตรังมาประยุกต์ใช้คือให้ชาวบ้านอยู่ได้ชาวบ้านจำเป็นต้องทามาหากินแต่พะยนก็ต้องอยู่ได้ด้วยไม่แ่อนุรักษ์อย่างเดียวจนชาวบ้านไม่รักพะยนเดี๋ยวจะกลายเป็นเกลียดไปโอ้พายนทําให้ฉันเดือดร้อนไม่มีที่ทํากินไม่ใช่แต่ดรทอนบอกว่าเราสูญเสียมากเกินไปแล้วจริงๆน่าเสียดายนะครับผมพูดเสมอเรื่องนี้เวลามีข่าวที่บอกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะกันพื้นที่ไว้เฉพาะ สำหรับสัตว์น้ําสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้คนก็จะเข้าไปไม่ได้แต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของการทำอาหากินของพี่น้องประชาชนคนชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยนะครับเคนที่ดูอยู่ใน Facebook ไลฟ์ลองดูภาพนี้นี่คือซากของหวานเพชรคาดดาเพศเมียยาวกว่า3เมตรที่ลอยตายกลางทะเลเมืองระยองครับเมื่อวานนี้ นายสุเทพเจือละอองซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรับแจ้งจากสมาชิกของเครือข่ายบอกว่าพบซากปลาโลมาลอยกลางทะเลก็ประสานกับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามูกเกาะสม็จที่ตะบนเพแล้วก็สำนักบริหารทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งออกไปปฏิบัติการค้นหาซากโลมา แล้วปรากฏว่าไปเจอนะครับเป็นซากเขาเรียกซากวานเพชฌคาดดำเพศเมียกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นความยาวประมาณ3 5ถึง5เมตรสภาพลองตัวก็คือบวมปริแตกคาดว่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันแล้วก็ยังพบบาดแผลภายนอกบริเวณโคนหางด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เก็บซากไปทำการผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการสูญเสียของอ ธรรมชาติศูญเสียสัตว์หายากสัตว์ทะเลหายากพูดถึงเรื่องของธรรมชาติท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าออกมาตรการเข้มกรณีเรื่องของ PM2.5 และกรมฝนหลวงก็พร้อมจะขึ้นบินทันทีเพื่อแก้ปัญหาเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการแก้ไขปัญหาค่าุฟุลดองขนาดเล็ก พีเอว่ามีการหารือกันแล้วก็จะนําแผนปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเข้ามาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีใน3ระดับด้วยกันในปกตินะครับไม่เกินร้อยไมโครกรัมยังไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเกินร้อยไมโครกรัมก็จะมีผลกระทบก็ต้องมาดูเป้าหมายที่อ่อนแอก็คืออย่างเช่นเด็กผู้หญิงนะอย่างเงี้ย หรือผู้หญิงที่มีคันแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศด้วยนะครับก็มันยังมีฝนอยู่ก็ช่วยให้เรื่องของฝุ่นพ m 2.5ดีขึ้นผู้ว่าการฐานบกสั่งหน่วยทหารส่งรถฉีดน้ำพ่นละอองน้ำเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกับชุดดูแลแชุดแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพประชาชนจนกว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลาย เรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองซึ่งเป็นรองโฆษกกองทัพบ,บกพูดถึงเรื่องพีเอมสอบอกว่าท่านอภิรัตน์คงสมพงศ์สั่งการแล้วครับบอกว่าให้เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของรถน้ําแล้วก็พร้อมกับชุดแพทย์ดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่ทผมเล่าให้ท่านฟังไปตั้งแต่เมื่อวันซืนอุบัติเหตุที่น้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกดพวกเขาไปเฉลิมฉลองการจบคือคือคือจะจบการศึกษาแล้วล่ะน้องๆพวกนี้ไปฝึกงานเสร็จแล้วการไปฝึกงานนะครับทำให้คือหลังจากที่ฝึกงานจบก็มีการเลี้ยงกันอะไรกันแล้วก็ขับรถไปสุดท้ายนะครับก็ไปประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้อยากให้ดูบ่อยนะครับแต่ว่าภาพมันนิ่งๆอยู่ก็เลยให้ดูนะครับอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก ทำให้น้องๆน,นักศึกษาเสียชีวิตไปถึง13ศพผมขอรายงานความคืบหน้าหน่อยก็คือกรณีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเปิดรับบริจาคไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันเดียวยอดบริจาคทะลุ2ล้านแล้วครับโดยรองผู้การวิทยาลัยบอกว่ามันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเป็นความเห็นต่างนะพร้อมที่จะรับฟัง เกี่ยวกับเรื่องกรณีการตายของน้องๆนักศึกษาชุดนี้แล้วก็ตอนนี้รองเลขาอาชีวศึกษาอย่างตระเวนเยี่ยมปลอบฝันพ่อแม่ญาติผู้เสียชีวิตทุกคนพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นอยู่ก็คนไทยครับพอบอกกันปับ๊บบริจาคก,กันทันทีเมื่อวานนี้ผมผมแจ้งเลขไปแล้วแต่ก็จะไม่ได้จําไว้นะมีคนเข้าไปถามผมใน Facebook Live ผมก็บอกว่าพอเวลามันผ่านไปปับ๊บผมก็จะลบทิ้งไปข้อมูลนะครับก็เสิร์ชดูไม่ยากครับ จะเป็นเรื่องของบริจาคช่วยนักศึกษาเทคนิคสีสกเกตแต่ดูให้ดีนะไม่รู้มีกลองมองเรียงตอนนี้มันจะชอบอย่างเงี้ยพอมีคนก็จะทําบุญเป็นจริงเป็นจังก,กันก็จะมีคนเข้ามาสวมรอยนะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเจ้าสัวเปลนชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสัวเปลมชัยเป็นกรณีเรื่องของการครอบครองงาช้างเมื่อวานนี้ที่ห้องพิจารณาคดี ศาลอาญ,ญาถนนรัชดาพิเศษสารอ่านคำพิพากษาคาดีครอบครองงาช้างซึ่งพนกักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนางคณิตด,ดากันณสูตรซึ่งเป็นประธานของนายเปรมชัยแล้วก็ตัวนายเปลมชัยเองสองคน,นอายุ65ปีเท่ากันนะครับนายเปรมชัยกันสูตรเป็นประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน แล้วก็มีอีกคนก็คือนางสาววันดีสมภูมิอายุ71ปีเป็นคนใกล้ชิดกับภรรยาของนายเปรมชัยเป็นจำเลย3ามคนความผิดก็คือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้นในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีของต้องห้ามต้องกำกับเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันช่วยกันซ่อนเร้นช่วยจำน่ายช่วยพาเอาไปเสียหรือรับเอาไว้ประการใดๆ ซึ่งรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเอาก็คร่าวแค่นี้นะเพราะข้อข,อ,ขอหาเนี่ยมันจะเป็นภาษากฎหมายฟังแล้วเดี๋ยวมันจะงงจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธโดยบอกว่านางคณิตด,ดาก็คือภรรยาของคุณเพลมนชัยกับนางสาวบันฑีเนี่ยได้ร่วมกันแจ้งต่อนักพิจารณาป่าไม้ว่าได้ครอบครองงาช้างทั้ง4กิ่งงาช้างเรียกเป็นกิ่งนะครับ ครอบครองถูกต้องตามกฎหมายพรบอ,อาช้างซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของนางคณิตด,ดาที่ได้ไว้ตั้งแต่ปี3 0โดยถูกต้องมีนางสาววันดีเป็นพยานถูกต้องทุกประการสรุปนะศาลบอกว่าการกระทำนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะผิดตามฟ้องพิจารณายกฟ้องนะครับเป็นมรดกที่แม่ของจำเลยให้มาขณะที่ หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จทั้งคุณเปรมชัยคุณคณิตดาเดินทางกลับทันทีครับไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนทั้งสิน้นคำพิพากษานี้เป็นสารชั้นต้นอายการสามารถอุทธรณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนแล้วคดีนี้เป็นคดีแรกที่สารพิพากษายกฟ้องคุณเปรมชัยังมีหลายคดีนะครับมีหลายเรื่องมากมีรายงานข่าวที่น่าสลดใจเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือเรื่องของกรณีการซุ่มยิง เมื่อวานนี้มีเหตุีครับก็คือร้อยตะารวเอกวิโรธบุญแขซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนโรงพักบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสรับแจ้งบอกมีคนถูกยิงเสียชีวิตบนถนนในหมู่บ้านปาบอกหมู่ห้าตํบลบาเจาะก,ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารชุดหนึ่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบศพของร้อยตะรวเอกฮูเซนดอราเมอายุ60ปี เป็นรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจบุธรบาร์จบนอนตายอยู่ในสภาพที่ขาทั้งสองอยังคล่อม,มรถมอเตอร์ไซค์อยู่มีบาดแผลถูกปืนถูกยิงด้วยปืน M16 กับอาก้าพุนไปทั้งตัวเลยแล้วที่บริเวณศีรษะถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองอีกนัดหนึ่งด้วยนั่นแสดงถึงว่าพวกนี้ถล่มยิงด้วยปืนสงครามแล้วใช้ปืนลูกซองยิงแล้วข้างศพข้างศพก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ทำฝังครับ เหตุที่น่าสังเกตก็คือท่านร้อยตัวเด็กฮูเซนรองสวปเนี่ยครับท่านเพิ่งเกษียณอายุขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักอ่าวันนี้สบายแล้วไม่ต้องไปทํางานแล้วนะไปดื่มน้ําชาในหมู่บ้านจุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากโรงพักบาเจาะประมาณ2กิโลถึง3กิโลเมตรเท่านั้นเองอยู่ใกล้ๆโรงพักกันเลยอะแล้วก็เป็นร้านประจําที่ร้อยตมบเด็กฮูเซนไปนั่งดื่มน้าชากับชาวว้านอยู่บ่อยๆ ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนถึงร้านน้าชาประมาณ100เมตรยังไม่ถึงสิก่อนถึงคนร้ายไม่ต่ำกว่าสีถึงหคนครับอาศัยความมืดดักซุ่มแล้วก็ยิงเขาจนกระทั่งตกรถแล้วใช้ปืนอากาศยิงใช้กระสุนลูกซองเจาะยิงซ้ําที่หัวเพื่อให้มั่นใจว่าตายสนิทเขาเขาน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่กระสุนที่พุ่ไปทั้งตัวแล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่คือฝีมือการกระทําของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งผมเรียกเสมอบอกพวกนี้พวกคนขี้ขลาดครับซุ่มโจมตีสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยแล้วเนี่ยนะคิดถึงชีวิตของเขาเนี่ยน,นะครับรับราชการมาจนครบหกสิปีเกษียณยิงเขาตายเลยเลวร้ายมากครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้อ่ะต่อไปนี้จะเล่าเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นทุกปีไม่มีปีไหนที่จะไม่มีเรื่องแบบนี้เดี๋ยวปีนี้ก็มีอีกค่ดูนะ ท่านผังครับช่วงนี้มันเป็นช่วงเดี๋ยวก็จะออกพรรษาแล้วหลังจากนี้ก็จะมีเทศกาลต่างๆลอยอามาแล้วครับเช่นลอยกระทงไปีใหม่คือพออากาศเย็นๆฝนเริ่มจะหยุดมันก็จะมีการท่องเที่ยวมีการเฉลิมฉลองมีงานในหนุนในนีนันกันคราวนี้ประทัดพลุตะไลไฟพเนียงดอกไม้ไฟต่างๆก็จะถูกนํามาเล่นกันแล้วห้ามไม่อยู่ซะด้วยครับเมื่อวานนี้มีเด็กวัยสิองปีตอนนี้พิการไปแล้ว ทฟังฟังว้เป็นอุทาหรณ์นะครับให้ตังลูกไปเล่นลูกขอไปซื้อของมาเล่นแล้วก็ปรากฏว่าต้องกลายเป็นมีลูกที่พิการเกิดเหตุเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ12ปีจากพื้นที่ตะบลสันป่าตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมาารคามน้องคนนี้ไปซื้อประทัดแบบที่เป็นลูกบอลมาแกะเอาดินประสิวมายัดใส่ก้านมะละกอแล้วพันด้วยเทปกาวคือเด็กก็เล่นตามภาษาเด็กเขานะครับผมจำได้ตอน,นเด็กๆก็กเเล่นแบบเนี้ย นู่นแกะนี่เอาไปเล่นคือเราเล่นจุดประทัดเอ๊ะมันยังไม่มันเอาใส่เข้าไปสองสามดอกใส่เข้าไปในวัตถุต่างๆเช่นใส่กระป๋องพอจุดปึง้งให้มันบุ้งลอยขึ้นอากาศไปนู่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กเขาไปซื้อประทัดแบบลูกบอลมาแกะเอาดินะสวเนี่ยมายัดใส่ก้านมาละกอแล้วพันด้วยเทปกาวการพันนั้นมันทําให้เกิดแรงอัดนะมันถูกจํากัดอยู่ในพื้นที่จํากัดว่าจะมีแรงระเบิดเอาไปจุดเล่นกับเพื่อนที่เบิเวณหลังโรงเรียนครับ แต่พลาดท่าก็คือชนวนที่ห้อยออกมาเนี่ยมันสั้นเกินไปจุดลกกว้างไม่ทันครับคำนวณไม่ดีไม่เหมือนรับพินไพรวันกับเงแฮซายที่กำลังต่อสู้กังงูยักษ์เนี่ยวันนี้ตอนหกโมงเย็นคือไอ้ชนวนเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันคือมันต้องพอดีกับระยะที่จะกว้างกว้างไปแล้วเนี่ยมันต้องไปให้พ้นตัวก่อนนี่จุดฟืดแล้วชนวนมันไวด้วยขามือเลยครับเทนี้ปัง ปลายนิ้วขาดทันทีสเก็ตประทัดได้กระเด็นไปโดนตาแล้วก็ร่างกายอีกหลายจุดพ่อแม่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งหลังจากที่หมอดูแล้วเนะครับเปิดบาดแผลดูปรากฏว่านิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยฉีกขาดสเก็ตประทัดบางส่วนกระเด็นเข้าตาซ้ายจนเกิดแผลบวมช้ำยังไม่รู้ว่าจะตายยังไม่ปลอดภัยนะเนี่ย แต่แผลที่ถูกประทัดเนี่ยมันมีความรุนแรงการรักษามันจะยากเพราะว่าบาดแผลมันมีเข่าดินปืนจับอยู่เป็นส่วนที่เยอะมากและส่วนใหญ่อยู่ที่ปลายนิ้วสุดท้ายคือตัดนิ้วครับตัดนิ้วแล้วก็เนื้อที่ตายเพื่อป้องกันการติดเชื้อไม่ตัดก็เสี่ยงผลสุดท้ายกันเนี่ยครับอย่างที่บอกนี่ผมเตือนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวก็จะเตือนไปเป็นระยะระยะ ทุกปีครับจะมีคนพิการมีคนบาดเจ็บล้มตายบางทีก็ไฟไหม้ผมยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ที่สมุทรสมุทรสงครามจากการระเบิดของไอ้พวกเนี้ยครับพอถึงฤดูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะมาตั้งโต๊ะขายกันขายเหมือนขายขนมเลยตั้งโต๊ะขายกัน,น้าบ้านขายพลุตะไลดอกไม้ไฟอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นจําได้ไหมครับที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันระเบิดปึง้งจากตรงนี้มันก็ต่อ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 กัออออนไปกลายเป็นทะเลเพลิงแล้วก็ ต้องไม่ลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายบ้านวอดวายไปเลยแล้วเขาบอกเวลานั้นเนี่ยนะครับผมจําปีพศไม่ได้แล้วแต่จําจได้ว่าตอนนั้นผมตั้งกระทู้ถามรัมนตเดชวงก,กระทรวงมหาดไทยพอดีก็คือร้อยตราเด็กุริชัยเปี่ยมสมบูรณ์ตอนนั้นเป็นนัมตีมหาดไทยจําได้เลยว่าร้อยตระเด็กุริชัยหลังจากวันที่ตั้งกระทู้ถามกันมานั้นถามในสภา แล้วเายพลริชัยก็บอกว่าจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการเข้มงวดเรื่องของการากวดขันจับกลุ่มคนที่ทําผิดกฎหมายคือขายขายอย่างผิดกฎหมายการขายที่ต้องได้รับอนุญาตนะครับผมพูดเรื่องนี้ยาวเพราะอะไรครับเพราะจะบอกว่ามันมันเป็นเรื่องซึ่งเลวร้ายนะใครจะบอกโอ้ยเทศกาลทีหนึ่งเขาเล่นพลุเล่นตะไลอะไรกันมันไม่ได้จาเป็นหรอกครับ แล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเรื่องการสูญเสียกับการสูญเสียเงินทองไปกับการลเล่นแบบนี้มันก็ยังพอทาเนาแต่สูญเสียชีวิตทรัพย์สินบ้านช่องแล้วเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็มีข่าวโรงงานทาพลุระเบิดเดี๋ยวก็จะเร่งทากันแล,แล้วเนี่ยอันตรายมากครับผมไม่ค่อยได้ไรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนถูกหวยชาวเนี่ยเปิดมาพั๊บ่ววานนี้ลอตเตอรี่ออกหวยออกนี่ผมเห็น ทุกวันหวยออกก็น่าจะประมาณเป็นสองเดือนมาแล้วนะก็มีน้องคนหนึ่งก็จะส่งเลขมาให้ดูเขาบอกว่าอันนี้เป็นเลขอั้นนะเลขอัน้นเช่นเลขโน้นเลขนี้เมื่อวานนี้ก็จะมีคนบอกเลขอัน้นเลขอะไร82เลขสองสองผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะแต่ไม่เห็นมันจะมีนะครับและพอวันนี้ปับ๊บนะหนังสือพิมพ์ก็จะลงข่าว โทรทัศน์ช่องที่เป็นข่าวแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็จะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นถูกลอตเตอรี่คนนี้ถูกไอ้นั่นคนนี้ถูกไอ้นี่ผมไม่เคยนําเสนอเพราะเพราะว่ามันก็ก็เป็นเรื่องของโชคใครโชคมันนะครับคนเรามีโชคไม่เหมือนกันเนาะโชคดวงผมเคยพูดให้ฟังเลยบอกอซื้อลอตเตอรี่มันไม่ได้แปลว่าโอ้โขนาดซื้อเลขตัวเดียวเอา,อางี้แล้วกันไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่หรอกเอาเลขตัวเดียวเนี่ย ยังซื้อไม่ได้เลยที่เขาเลขวิ่งใช่ไหมยังผิดเลยแล้วผมพูดทีไรผมก็นึกถึงคุณบัตดี้ทุกทีเขาเป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตวงชาวเลเขาจะพูดเสมอกับผมก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยลองดูมวยเนี่ยมันมีแค่แดงกับน้ําเงินเนี่ยยังแทงผิดเลยกะว่าไอ้แดงจะชนะปรากฏปรากฏว่าโดนน็อกซะแล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นถูกหวยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผมก็ไม่เคยได้นำเสนอเพราะถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องโชคใครโชคมันนะครับจะถามว่าซื้อไหมผมซื้อลอตเตอรีน่นะชอบซื้อมันจะเป็นอุปกรณ์ในการฝันทําให้เราฝันได้ว่าเออถ้าเกิดเราถูกลอตเตอรี่เราได้เงินมาเราจะทําอย่างนั้นเราจะไปเที่ยวทีน่นี่จะให้คนนั้นจะทําอย่างนี้ก็นึกไปถ้าไม่มีอุปกรณ์การฝันจะฝันได้ไงถูกไหมละ่ะไม่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือจะฝันว่าถูกลอตเตอรี่เป็นไปไม่ได้อะครับก็ซื้อพอประมาณออะคันนี้ผมกำลังจะเล่าเรื่องนี้ เมื่อวานนี่มันมีคนอยู่คนหนึ่งชื่อนายวีระชูช่วยอายุ70ปีเป็นคนอยู่บ้านหมู่ที่สองตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดคนครศรีธรรมราชคุณวีระเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักสิชนบอกว่าซื้อลอตเตอรีต่ตรืริสัากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ออกไปเมื่อวานเนี่ยครับ หมายเลข6 9 1 1 9 7 2สองใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ครับได้เงินรางวัล12ล้านบาทก็ไปพร้อมกับลูกกับญาติเมื่อวานนี้ญาติเยอะมากครับพากันไปเต็มเลยเต็มโรงพักไปลงบันทึกประจําวันแล้วบอกเดี๋ยวเตรียมตัวจะขึ้นไปรับรางวัลที่สิชนเดี๋ยวนี้แหละวีระบอกว่าตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพประมงมีเรือประมงหนึ่งลำแล้วก็มีลูกห้าคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสามก็ทําอาชีพประมง เหมือนกันหมดทุกคนมีครอบครัวหมดแล้วลูกเต้าก็ได้เงินรางวัลอันนี้ก็จะแบ่งลูกๆทุกคนไปคนละสอง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 ที่เหลือจะไปทําบุญตามวัดต่างๆตามภาษาคนไทยครับชอบทําบุญทานี้ถามว่านักข่าวก็ต้องถามเลยซื้อ,อยังไงทําไมถึงถูกเลขนี้มาจากไหนคุณวีระบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นเลขที่บ้านบ้านเลขที่ของตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วซื้อมาเลขเนี้ย20ปี ซื้อเลขเดียวไม่ซื้อเลขอื่นเขาเป็นบ้านเลขที่197เ้า็ทับ12เขาก็ซื้อ197 197 197 19ทุกงวดครับโอ้ตาม20ปีอะมีพ่อค้าเร่ขายลอตเตอรี่เดินผ่านหน้าบ้านเรียกให้ซื้อลอตเตอรี่ก็ถามหาบอก197เไม่มีแต่มีเลขอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับกันเนี่ย ลอตเตอรี่ออก197ก็บอก179เาลยทำงงนี้แหละอะทำองนี้แหละ,ลหละสุดท้ายก็ซื้อไว้บอกดีใจบ้างที่ได้เงิน12ล้านโอ้โหเพี้ยนตามอยู่20ปีซื้อเลขเดียวนี่ยครับซื้อเลขเดียวเป็นไปได้ปกติคนไม่เคยเป็นขนาดนี้นะโอ้โหซื้อเลขเดียวเลยก็ดีใจด้วยนะครับคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอย่างที่บอกเอาเอางิ้สมมติว่าเขาบอกลอตเตอรี่มันมีเลข6ตัว บอกว่าให้มีเลขครบทุกตัวไม่ต้องเรี้ยงตามนั้นอ่ะบทมันยังยากเลยอันเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการชิมช็อปใช้ลงตูแกบนโวยวายเมื่อวานบอกทำได้ผลแต่ถูกโจมตีอันเดี๋ยวสักครู่กลับมาเลือกรถบรรทุกที่เหนือ,นแบบนอชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่ บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ลอ้อ6ลอ้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเรื้งห้างเมคโครระยองถนนสาย36ตําบลตะบนทับมาอำเภอเมืองระยอง0 38 87 38 17-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุก ลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ช <Chill. S 1> กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล ับอาหารรสเลิศเมนูสดสดจากทะเลกับห้องพักลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณง <t> านเลี้ยงสังสค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบาย่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ mm hmm. และม่านทะเลสีคราม mm hmm. หาดแสงจันทร์ซีฟูด mm hmm. และหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038 616 357่35ถ้าคุณชอบข่าว เราคือสื่อกลางทำฝั่งที่ฝั่งแล้วแต่ท่านจะถนัดนะครับผมก็จะมีไว้หลายๆช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Live หรือใน YouTube บางคนก็ติดตามทาง YouTube ในช่องรุ้ง8สีนะครับบอกว่าตรงนั้นบางคนจะบอกว่าถนัดตรงนั้นเสียงชัดคมกว่าก็กแล้วแต่แต่ตัวที่ส่งออกอากาศนั้นใช้ตัวเดียวกันนะครับก็คือแอปพลิเคชัน OBS ก็เหมือนกันซึ่งตอนนี้สามารถทําภาพทําอะไรให้ดูได้แต่ว่าผมผมไม่เคยได้ยอมเสียเวลากับมันมากนะครับเพราะว่ามันมันทให้ผมล้ลังในการในจะกำกับภาพกํากับเสียงนี่มีคนบอกทําไมไม่ออกมาคุยเมือนวันอาทิตย์แบบเห็นภาพด้วยโอวันอาทิตย์มีคนช่วยไงมีคุณบุญทิชัยบุญพันธ์ช่วยผมก็เลยทาได้แต่วันธรรมดาไม่ไหวครับพอไหนจะไปกังวลกับภาพในจะกังวลกับเสียงก็ทําให ยิ่งตอนนี้กังวลมากๆาก็คือเสียงตัวเองเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้วันหนึ่งผมก็ปรึกษาน้องเขาว่าเออผมใส่จะต้องเลิกจัดแต่การวิุซะละมังเพราะว่ามันเป็นแบบถาวรซะแล้วแต่บางคนบอกนียเดี๋ยวมันหายได้นะ่ะเนี่ยจะฟังเหมือนคนคัดจมูกอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้บางทีก็ท้อๆเหมือนกันท่านฟังครับโรคอะไรก็แล้วแต่นะจะโรคเล็กโรคใหญ่มันทําให้คนเครียดไปหมดอ่ะนะครับถ้าเกิดคนเครียดง่าย เอาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการชิมช้อปใช้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐีกลาโหมพูดถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยชิมช้อปใช้รับเงินผ่านเป๋าตังโดยท่านนายกบอกว่าเท่าที่สังเกตดูโครงการนี้มันได้ผลแต่ก็ถูกโจมตีก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน การทําโครงการก็มันก็มีระบบควบคมุมมีการขึ้นทะเบียนมีมีการรายงานตัวเลขตัวเลขที่ชัดเจนกระทรวงการคลังก็สามารถชี้แจงได้ส่วนความยุ่งยากในขั้นตอนและการใช้เงินก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินหลวงมันไม่ได้ง่ายที่จะใช้อะไรก็ได้ถ้าผิดขึ้นมาเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้เงินก็ให้เคารพกติกาบ้างเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ได้ ต้องใช้ตามความจําเป็นส่วนที่บอกว่าการใช้เงินมันยุ่งยากแต่วันนี้เราเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสดมาระยะหนึ่งแล้วอย่างการใช้เงินจากบัตรประชารัฐมันไม่ใช่ว่าเอาเงินสดไปแจกให้ถึงมือแต่มันเป็นการโอนเข้าบัญชีที่เขาเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-wallet เราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ด้วยนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการเหล่านี้ออกมาเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วก็มีประสิทธิภาพวันหน้าทําได้อีกนะถ้าทําดีมันก็ทําได้อีกก็เป็นธรรมดาอะไรก็ตามที่เราไม่เคยใช้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยกับมันเองอย่างเช่นบัตรประชารัฐต,ตอนแรกก็ยุ่งยากพอสมควรแต่วันนี้เข้าใจกันหมดแล้วมีแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้มากกว่าเดิมแต่ลุตงตู่ว่านะรนัฐบาลกำลังหาเงินอยู่ไม่รู้หาที่ไหนเหมือนกันนะแต่ลุงตู่ก็บ่นบอกโจมตีกันจั้งชิมชอบใช้ ท่านฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณนวัดต่อเจริญสุขยังไม่จบนะครับกะกะตอออกหนังสือชี้แจงบอกว่ายังไม่มีการชี้ขาดสถานภาพของสอสอนวัดยังนะครับเมื่อวานนี้สำนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารข่าวชี้แจงหลังจากปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเรื่องความเป็นสมาชิกภาพของนายนวัตต่อเจริญสุข สสขอนแก่นเขตเจ็ดพักเพื่อไทยสิ้นสุดลงสิ้นสุดไหมกรกตก็ยังไม่มีความเห็นว่าสมาชิกภาพความเป็นสสของนายนาวัดสิ้นสุดลงสำนักง,งานกรกตอ,อยู่ระหว่างการพิจรารณาจัดทําความเห็นเพื่อนําเสนอที่ประชุมกรกตพิจรารณาต่อไปแต่เพื่อให้การเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างเป็นไปตามรัฐนูลก็เลยมีหนังสือเนี่ยครับของสำนักง,งานกรกตประสานงานทางธุรการตามขั้นตอน แล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักง,งานกกตส่งไปนู่นนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการในการเบื้องต้นสําหรับการเลือกตั้งสะสะคอนแกนเขตเจ็ดแทนตาแหน่งที่ว่างก็มีรายงานบอกว่าปัญหาความสับสนเกิดขึ้นจากการที่นายเมธาศิลาพันธ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการกรกตนะคุณเมธานี่ก็ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขากกตมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสะสขอนแก่นเขตเจ็ดที่ว่านเนี่ยครับโดยบอกว่ากกตเห็นว่าสมาชิกภาพของสะสขอนแก่นสิ้นสุดลงนะกกตเห็นว่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้กกตนะขอภัยเอาให,หม่สำนักง,งานกกตท่างต้องแยกให้ออกนะครับสำนักง,งานกกตกับคณะกรรมการการกตสำนักง,งานก็เห็นว่าสมาชิกภาพของคุณนวัดสิ้นสุดแล้วเพราะศาลจังหวัดขอนแก่นมีคําพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษประหารชีวิตนะก็น่าจะสิ้นสุดลงก็คือวันที่สามจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษา,าก็คือ24กันยายนทีนี้ท้ายหนังสือเนี่ยบอกว่าการณีนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาของสำนักง,งานกกตจากสภาพเหตุการณ์และความเห็นของนักกฎหมายองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อว่าสาชิกภาพของสสรายดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วกกตเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งแต่ครนี้กกตเนี่ย ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งผมย้ำนะแยกเป็นสส่วนนะสำนักงานก็เห็นมาสิ้นสุดแล้วแต่ว่าคณะกรรมการยังไม่ได้มมีมติเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องนี้ก่อนหน้านี้สำนักงานกรก,กตโดยคุณเมทายเองก็มีหนังสือไปอยังสํานักงานสํานักเลขาธิการคณะร,รัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณาเสนอทลเกล้าวให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสคอนแกนเขตเจซึ่งเย็นวันที่30กันยายนครับ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ตัวเลขไปเอาไปนะครับก็มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังสำนังกงานกกตเพื่อขอทราบข้อมูลว่าการให้มีเลือกตั้งสสคอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากเหตุมาตรา1 0 5วงเล็บ1ของรัฐมนูญเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดแล้วก็ถือว่าวันไหนเป็นวันที่สมาธิกภาพของสสสิ้นหลุด,ล,ดลง ทีนี้การมีหนังสือถึงกันไปถึงกันมาระหว่างก็ต้องทำหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่โทรศัพท์คุยกันนะมันต้องมีหลักฐานมีหนังสือถึงกันไปมาระหว่างสำนังกงานกกตและสำนังกงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําให้กระแสข่าวบอกว่ากกตนเนี่ยนะทาฟังฟังให้ดีๆตรงนี้เดี๋ยวคนจะไปพูดกันผิดเขาบอกว่าก <addition> กตมีการวินิจฉัยชีช้ขาดแล้วว่าสถานภาพการเป็นสอสอของคุณวัฒน์สิ้นสุดลงจะไม่มีการยื่นสารรัฐมนตรีวินิจฉัย หรือมีมติชี้ขาดล่าสุดครับมีรายงานบอกว่าสนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรีกลับครับส่งหนังสือกลับไปที่กะกะตเนี่ยคือมันเป็นการโต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาสรุปก็คือมันยังไม่จบนะยังไม่จบนะครับคณะรัฐมนตรีก็ตีกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเมธาศิลาพันธ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการกะกะตปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการกะกะตมีหนังสืออย่างที่ว่านี่ครับ เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อเสนอที่ประชุมกะกตพิจารณาคณะกรรมาการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีความเห็นนะครับว่าสิ้นสุดลงให้เข้าใจตามนี้ด้วยมันก็มีการส่งข่าวกันึ้นเดี๋ยวเนี้ยท่านฟังครับมันมีการส่งข่าวข่าวมั่วบงังข่าวปลอมบงังฟังไว้สับจับไปกระเดียดแล้วก็ส่งส่งต่อกันไปเรื่อยตอนนี้คอรมอก็ส่งกลับไปนะครับมันเป็นเรื่องเพียงการหารือระหว่างสมนักเลขาสำนักง,งานกะกตกับ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ก็ส่งกลับไปแล้วนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ที่ท่านนยกัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาพูดถึงกรณีที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย คันนี้ตำแหน่งของคุณพลเอกเสรีเนี่ยท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการคณะนี้เป็นกรรมธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรก็คือเวลาผมอธิบายนิดนึงนะเผื่อท่านฟังที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจในสภาผู้แทนรัษฎรก็ตามในวุฒิสภาก็ตามมันก็จะมีกรรมธิการคณะต่างๆ คณะกรรมาการต่างๆเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอันนั้นๆอย่างเช่นอย่างเช่นกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็เรียบ,บรัฐบาลก็ดูไปทั่วกรรมธิการการตํารวจก็จะดูแลเรื่องตํารวจนะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องตํารวจการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ชอบมาภาคกลสภาผู้แทนรัษฎรจะสอบสวนจะอะไรก็กทําวุฒิสภาก็เช่นเดียวกัน ขาก็จะมีกรรมธิการคณะต่างๆครนี้ท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเนี่ยตอนเนี้ยไปเป็นประธานคณะกรรมธิการการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ประกาศตั้งแต่วันแรกเลยบอกจะตรวจสอบท่านธรรมนัตเนี่ยไอ้เมื่อกี้ที่ผมเล่าแล้วก็ยังไม่ครบไปนิดหนึ่งก็คือเวลากรรมธิการเชิญผู้ใดเนี่ยผู้นั้นก็จะต้องไปไปไป,ไปชี้แจง แต่แต่จะไม่ไปก็ได้นะตอนหลังผมผมไม่แน่ใจนะระยะหลังกฎหมายใหม่เป็นยังไงแต่เมื่อก่อนเนี้ยก็มีการพยายามจะแก้กันว่าถ้ากรรมธิการเชิญแล้วไม่ไปจะต้องมีอย่างนั้นมีต้องมีบทคือมันต้องมีบทบังคับอะ่ะแต่จริงๆแล้วเวลาเชิญเขาไม่ไปก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาตามนั้นครนี้คุณเสรีเนี่ยบอกประกาศเปลี่ยงปลางเลยบอกจะ เชิญร้อยเอกธรรมนัฐมาพูดมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเอกสารวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเรื่องของกรณีต้องโทษในคดียาเสพติดก็เราก็ทําตามพูดครับก็คือเชิญร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับตัวท่านอยู่2เรื่องก็คือประเด็นที่ผมย้อนความนิดนึงก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าไปติดคุกในประเทศออสเตรเลีย นะแล้อีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาทึ่บอกว่าจบปริญญาเอกจากอเมริกาแต่วันหนึ่งก็มีมีท่านเนี่ยครับท่านบิสณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าอีตอนที่เขาเข้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะเขาก็ต้องทําเขียนวุฒิการศึกษามีมีมเ,เรียกว่าเป็นโปรโฟไฟล์ส่วนตัวเนี่ยบอกว่า เรียนจากไหนจบจากไหนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรก็ต้องมีไปหมดนะครับเวลาที่จะเอาหลักฐานส่งเพื่อรับตําแหน่งรัฐมนตรีอีตอนนั้นน่ะร้อยธรรมนัตพรหมเผ่าใช้วุฒิการศึกษาก็คือปริญญาตรีนะมาแดวปริญญาเอกนะใช้ปริญญาตรีเท่านั้นคราวนี้อาจย้อนกลับมาที่เรื่องที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ทรมเนียบรัฐบาลร้อยธรรมนัตพรหมเผ่าก็พูดถึงกรณีที่ว่าพลตรเวรเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่ง จะใช้ตำแหน่งการเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนรัษฎรเชิญไปชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและกรณีการต้องโทษในคดียาเสพติดท,ที่ออสเตรเลียร้อยเอกธรรมนับอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบอทุทกภยัยอยากทำงานให้ประชาชนมากกว่านักข่าวก็เลยถามย้ำบอกว่าพร้อมไหมที่จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการแล้วก็ต่อปปช แล้วต่อสภาผู้แทนราษฎรร้อยอธรรมนัฐต,ตอบเหมือนกับเลี่ยงๆไปครับบอกเอาไว้ก่อนชาวบ้านกำลับบงเดือดร้อนเรื่องอื่นเป็นเรื่องไร้สาระผมไม่ได้ให้ความสนใจส่วนวันที่สองตุลาคมคือท่านพรหมนัตพูดมาาเมื่อวานบอกเดื๋อวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะสองตุลาคมเนี่ยนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีกกะกะตคุณสมชายตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คุณสมชัยบอกจะนำหลักฐานเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปลอมไปยื่นต่อคณะกรรมการปปรชอของสภาเรื่องนี้ไรอศราเน็ตก็พูดเหมือนเดิมครับบอกตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนระวังชาวบ้านจะมาไล่กันนะมัวจะไปวุ่นวุ่นกับเรื่องอื่นซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเขาเหมือนกับบอกว่ามัวจะเล่นการเมืองกันไม่สนใจเรื่องความเดือดร้อนความเป็นความตายของชาวบ้านนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเ,เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟังประเด็นที่เรื่องของการมีนักวิชาการคนหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่1มันสําคัญยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตอนนี้ประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญก็จะไปเกี่ยวข้องกับทุกพักทุกฝ่ายนักข่าวเจอฝั่งนู้นเจอฝั่งนี้ก็จะไปถามกันเกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณนิพนธ์บุญญามณีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการเดินสายของฝ่ายคา้านคือฝ่ายคา้านตอนนี้เดินสายไปพูดที่นู่นที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คุณนิพนธ์บุญญามณีบอกประชาธิปัตย์ไม่ขัดข้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลเองก็มีนโยบายอยู่แล้ว แต่จะแก้ประเด็นไหนค่อยมาดูกันแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมามาพูดมาคุยกันส่วนการเดินสายของฝ่ายค้านในขณะน,นี้ก็ต้องไปดูว่าเขาพูดในประเด็นไหนเพราะการแก้ไขรัฐนูนต้องพูดให้ชัดว่าแก้ประเด็นไหนถ้าเห็นพ้องต้องกันถึงจะแก้ได้ถามว่าฝ่ายค้านจะนำธงมาให้นายกรัมนตรีเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐนูนด้วยธงหมายถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยคุณทิพนบอกว่าต้องดูเจตนาของฝ่ายค้านด้วยว่า เขาหวังที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือหวังที่ใช้หวังที่จะใช้เงื่อนไขของการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นประเด็นทางการเมืองจะแก้หรือจะเอาประเด็นของการแก้เนี่ยมาเป็นประเด็นการเมืองซึ่งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เขียนไว้ในนโยบายชัดเจนอยู่แล้วว่าสนับสนุนการแก้ไขการศึกษารัฐธรรมนูญซึ่งจะกําหนดว่ามีประเด็นใดบ้างก็ต้องมาพูดคุยกันเพราะ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะไปชี้เปรี้ยงได้ว่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้เราต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลพูดชัดเจนในการถแถลงนโยบายว่าจะมีการศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนใครจะเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองก็ไม่สามารถให้ความเห็นได้มันอยู่ที่เจตนาและพฤติกรรมที่แต่ละคนไปทําไปทําอะไรกันบ้างถามถึงการที่ฝ่ายค้านเดินสาย ปลุกพี่น้องประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะกระทบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลไหมคุณทิพนบอกไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลและคิดว่าประชาชนแยกแยะได้รัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยเพราะเรื่องนี้ก็อยู่ในสภาอยู่แล้วแล้วก็มีสมาชิกเสนอย,ยติไว้ในสภารอที่จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้แถลงไว้ต่อประชาชนต่ออีกนิดหนึ่งประเด็นนี้นักข่าวถามว่า ส่วนตัวได้มองว่าเรื่องนี้น่าจะมีนัยยะซ่อนเร้นอะไรของฝ่ายค้านไหมคุณทิพน์บุญญามณีบอกส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่มีนัยยะซ่อนเร้นอะไรก็มาพูดคุยกันในสภาได้อยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ทุกคนท,คนทราบดีว่าแต่ละพักก็เสนอยติภาในสภาแล้วก็ทุกคนก็เสนอ,นอกันแล้วนี่ก็รอการพิจารณาเท่านั้นเปิดสภาเมื่อไหร่เรื่องนี้ของได้พิจารณากันดังนั้นการที่จะไปเคลื่อนไหวอะไรข้างนอกในทางการเมืองก็กทําได้แต่ ต่ต้องถามว่าเจตนาอะไรล่ะเจตนาตรงไหนเออท่านฟังครับมันมีประเด็นสําคัญขึ้นมาประเด็นหนึ่งนะผมก็ได้น,นําเสียงมาให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อท่าฝังังคงจะได้ดูหมดแล้วล่ะคือในการเดินสายไปพูดของแกนนําพักฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านก็ไปจัดพูดที่นู่นที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันก็มีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นสุภาพสตรี คนก็สนใจกันว่าเอเธอพูดยังไงแปลก,ปลกคือมันมีในเรื่องของคือรัฐนูลเนี่ยมันจะเป็นแบบฟอร์มอยู่เลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วกี่ฉบับกี่ฉบับก็จะมีตั้งแต่มาตราหนึ่งมาตราหนึ่งของรัฐนูนจะบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีรัฐนูลใหม่ก็เขียนอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ เขาจะเขียนไว้อย่างนี้หรืออาจจะเปลี่ยนคานิดนิดหน่อยก็คือต้องเป็นหนึ่งเดียวอะแยกไม่ได้จะแยกเป็นรัฐนู้นรัฐนี้รัฐนู้นเหมือนประเทศอื่นเขาอาเมริกามีกี่รัฐนะหรือมาเลเซียมีกี่รัฐเราก็ว่าไปไม่ได้ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ประเด็นที่ไปพูดพับคนก็เลยฉุกใจกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องข้อพวิพาทวิจารณ์แล้วก็สงสัยว่าการพูดถึงรัฐไทยใหม่นะพักฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมา ในอดีตมีการพูดถึงรัฐไทยใหม่โดยมีแกนำนำนปชนำไปสู่การเคลื่อนไหวของคนหลายกลุ่มนะครับพูดกันมาแล้วแม้กระทั่งตอนหลังตอนหลังใี่คุณพันธิกาวานิชโฆษกพักอนาคตใหม่ก็ออกมาพูดบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮงสวยทุกมาตรามันก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว,ว้างขวางว่าแท้ที่จริงแล้วกลุ่มเจ็ดพักฝ่ายค้านเขามีเป้าหมายอะไรกันแน่แล้วในเวทีสัญจรภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีของเจ็ดพักฝ่ายค้าน เมื่อวันที่28กันยายนก็มีตัวละครใหม่โผล่มาก็คือดรชลิตาผมไม่ได้แจนามสกุลท่านนะน่าจะอ่านว่าบรรดุวงไหมเป็นรองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรในการเสวนาร่วมกับคณาเจ็ดภักฝ่ายคันเนี่ยดรชลิตาบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยากจะเน้นว่าความเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะแก้ปัญหายอย่างได้ผลเพราะมันเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมการคุ้มครองเสรีภาพ ราะฉะนั้นภายใต้ระบอบคอสชอสถานการ์ชายแดนใต้ไม่มีทางดีขึ้นและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้ทั้งนี้สาเหตุหลักเป็นผลพวงของความรู้สึกถึงความไม่ชอบธรรมความคับข้องของคนที่รู้สึกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองการใช้กฎหมายพิเศษของรัฐรวมถึงแนวคิดและอุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนและต้องการอิสระเสรีภาพทั้งหมดมีภาพมันมี ทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกับปัญหาอื่นๆนะครับมีดร,รชริตาบอกว่ามันเกี่ยวพันไปหมดทั้งปัญหาทางสังคมความยากจนการแบ่งแยกระหว่างผู้คนซึ่งความไม่สงบทําให้ปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นรัฐก็มีแก้มีทางแก้ปัญหาสองทางก็คือใช้กําลังทหารและตํารวจในการรักษาความมั่นคงประการที่2ก็คือพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิตแล้วก็3มก็คือการส่งเสริมทางวัฒนธรรม เราก็พบว่าแนวทางดังกล่าวมีปัญหามากล้วนอยู่ภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของกองทัพซึ่งอันที่จริงไม่ควรเป็นงานด้านความมั่นคงแต่ทหารกลับมามีอำนาจและมีบทบาทในทุกด้านอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาของประเทศไทยอาจไม่ต้องอยู่กันเป็นรัฐเดี่ยวหรือรวมศูนย์ก็ได้การแก้รับนูนอาจแก้มาตราหนึ่งด้วยก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับการแก้มาตราหนึ่งก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองจากราชนจาจักเป็นสาพันธรัฐ ก็มีการไปขุดคุยกันว่าดรชริตาเป็นใครมาจากไหนกดขุดคุยกันไปสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้คุณชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาสารดีกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook จากข่าวที่บอกว่าเจ็ดพักฝ่ายค้านไปรับฟังความคิดเห็นระชาชนที่ปัตตานีมีการพูดถึงเรื่องการแก้รัฐนูนโดยอาจารย์หญิงของมหาวิทยาลัยเกษตรพูดถึงเรื่องควรจะแก้มาตราหนึ่งด้วยมาตราหนึ่งย้ำนะเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชาจักรอันเดียวอันหนึ่ง ประเทศไทยเป็นราชาณจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เขาเลยถามว่าจึงน่าสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่จะแก้มาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่าประเทศไทยเป็นราชาาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ให้ประเทศไทยมีระบบการปกครองระบบไหนและยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นี่คุณชูชาติสีแสงนะครับก็ถามไปยังพรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่บอกว่าตกลงไอ้ที่บอกว่า ประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้นั้นจะแก้ไหมแล้วก็ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ไหมขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงจันทร์ซีฟูด้ดและหาแสงจันทร์รีสอร์ทอาหารทะเลสดโรงแรมชายทะเลพร้อมห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาริมหาแสงจันทร์เนินพระอำเภอเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล9 9 3าจำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออก ถนนสาย36บตำบลทัามาอำเภอเมืองระยองพีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าจังหวัดระยองผู้จำหน่ายแผื่อวนและอุปกรณ์ประมงครบวงจรศพของญาติสนล้ำสุทธิตั้งศพที่บ้านล้ำสุทธิตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง3ตุลาคมสี่โมงเย็นจะชาปนกิจที่วัดมาบคาเป็นคุณย่าของสสดรวิชัยล้ำสุทธิครับ ศพของนายกุลทำสนิทตั้งศพวัดชาิมกรูดอำเภอแกลงระยองชาปนกิจวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเวลา15นาฬิกานาทีเวลาหมดแล้วครับไปกันครับแยกย้ายกันทำงาหากินทำงานกัน,นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ขอบคุณจากกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ